ดออรอารนอนท์สนิทวงณอยุทยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาและดรบรรทูลเศรษฐิโรธกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้คณะกรรมการบริหารจิสตาและคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดน่านแซนบล็อก ที่มีดอร์วิจาร์ณสิมาฉาย,ยาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายบรรทูลล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยเป็นประธานร่วมภาครัฐและเอกชนพร้อมร่วมงานสัมมนาวิชาการรักป่าน่าน,านครั้งที่4ณศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน ทั้งนี้จังหวัดน่านประกอบด้วยเขตการปกครอง15อำเภอ99ตำบลมีพื้นที่ประมาณ7ล้าน6แสนไร่ปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้ในจังหวัดน่านเกิดการบุกรุกมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าวแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทำให้จังหวัดน่านสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2557ได้เกิดเป็นโครงการรักป่าน่านที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาการบุกรุกป่า พร้อมปลดล็อกการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการทำให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินและมีวิธีการทำมาหากินที่ถูกต้องการลงพื้นที่ในครั้งนี้จิสดาได้นำทีมงานหลักที่เกี่ยวข้องไปด้วยหลายชีวิตเพื่อหวังจะนำข้อมูลทางกายภาพในด้านต่างๆที่ได้จากการลงพื้นที่มาเวิร์คฮาร์ดต่อ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า AIP Platform ที่ใช้ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่จังหวัดน่านสำหรับทีมจิสตาคือ การกำหนดกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับพื้นที่ระดับการพัฒนาเชื่อมโยงในทุกมิติผ่านคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานและผู้กำหนดนโยบายซึ่งทางจิสดามุ่งหวังที่จะให้ AIP แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในทุกๆมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง และพื้นที่จังหวัดน่านมีความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนค่ะ